บินไป2เที่ยวแล้วนะครับซิเซ่มีที่ไม่เดือดร้อนถึงหน้าบ้านตัวเองเกรกตั้งมาให้แถว2ไม่เข้ากรอบอยู่ของชนาธิปนะครับได้2เลยครับไม่ต้องจับเลยครับชนาธิปสรวัตรเล็งแล้วปั่นเรียบแล้วมากระทบมาใหม่มากระทบมาที่แถว2ตาตู้ติดวัดทางการของดากันบอสโควิสก็โด่งข้ามคานไปอีกครับโอ้โหแบงคอกมาได้จ่อยิงอภิเชษทิ้งที่ว่างให้เกรกชมเกรกถึงนะครับเดินกับซิเซ่เพลงแล้วปัดโอ้โหดีที่วรุษเนี่ยคุมเสาดีครับโอ้โหไม่หลงนะครับวรุษโอ้จังหวะมาจ่อมาที่อภิเชษถึงใหม่ครับชนาธิปหาช่องหาเจอแล้วสองที่เสาแรกครับวรุษยังปิดอยู่เหมือนเดิมรับปิดมือครับลูกยิงเปิดทางขวาไปเป้าที่เดียกิเตะออกมาไม่เจอบอลเป็นครั้งแรกครับวรุษแล้วเกือบเสียประตูเลยนะครับโอ้โหแต่เกี่ยวไม่เข้าครับลูกนี้เกรกอโนโคโลไม่ผิดเหลี่ยมใช้ปานุ่มไปทางเสาสองไม่โผล่ก็ได้เลยอภิเชษไม่พ้นเสาสองยิงสวนบอลเสาหาครับมาทางของเอกชัยเปิดใหม่เปิดชิดมาก็ผมยิงก็ได้ดักไม่ได้เอกชัยอีกทีหนึ่งทางเสาสองได้ซัดแล้วโดนโจโจ1-0เลยครับคราวนี้ไม่เหลือเลยครับกระทุ้งเสียบใต้คานเข้าไปเลยครับโจโจดูอีกทีครับเปิดจังหวะแรกสกัดไม่ขาดนะครับโอ้โหสรวัตรนะครับที่วิ่งมาสวนด้วยซ้ายบอลชนเสาก่อนนะครับแล้วจังหวะตัดเข้าไปของเอกชัยอีกแล้วนะครับที่เดกิเต้ไปชิงมงก่อนที่ทศพรจะชกได้ครับก็เลยไปเปิดโอกาสที่2ครับให้เอกชัยหนุนบอลเข้ามาใหม่ได้ครับแล้วคราวนี้นี่โจโจ้ตามมาแปรแบบโอ้โหกระทุ้งโดยรังสรรค์มาที่เสาแรกบอลเลยมาให้กับอดิศักดิ์ห่างตัวไหนถึงใหม่ถึงที่ไอ้เดียกิเต้นะครับส่วนลูกนี้ต้องหมุนตัวยิงนะครับโอ้หลักไม่ดีพอสายของเดกิเต้ไม่เข้าเป้าครับแต่เวลายังเหลือเยอะครับปีซีเดินหน้ามาแล้วลูกนี้ซิเซ่โดนใบเหลืองไปแล้วครับตั้งแต่ครึ่งแรกครับแล้วไปดึงจังหวะนี้ไม่ให้เกรกเอ็นโคโลหลุดไปนี่ว่าผู้สินจะมองว่าอย่างไรให้เหลืองที่2แก่ซิเซ่เป็นเหลืองแดงไม่รอดครับโอ้โหเป็นเรื่องเลยครับนี่ครับโอ้โหเหนียวเต็มๆเลยครับซิเซ่จังหวะกดแล้วล็อกไม่ให้เกรกไปข้างหน้าได้ครับรู้สึกไม่ว่าอะไรครับบอลมาอยู่ที่ตาตู้ลงพื้นได้ตาตู้ให้มาที่เอกชัยบอลกลิ้นออกหลังไปครับแล้วยิงออกไปเองด้วยนะครับลูกนี้โอ้เสียหลังครับจังหวะการเติมของเอกชัยครับทางสันยิงครับยิงเกือบถอกไปลิโก้โอ้โหว่าน่าจะเป็นวิชาญโอ้โหกาดทองหลุดลอยเฉยเลยครับวิชาญนันทศรีโขกจ่อครับโอ้โหหน้ากรอบ6วรุษนี่ใจหายวาบเลยครับไม่น่าจะเอาอยู่แล้วครับโขกจากระยะนั้นเนี่ยดีหน้ากันใหม่รังสรรค์วางยาวๆมาเอกชัยดักไว้ดักก็ลงพื้นมาที่อดิศักดิ์ไกรสอนโอ้โหตรงตัววรุษซะอีกครับสองโอกาสซ้อนๆครับของ BEC ครับในช่วงรังสรรค์คราวนี้วางด้วยขวาบ้างมีตัวชกมงตรงตัวของวรุษโอ้โหเดียกิเต้ครับที่หนุนขึ้นมาสูงแล้วครับกดไปเข้าขาตัวขวาอยู่ออกไปแล้วผู้สินเป่าจบเกมครับแบงคอกยูไนเต็ดครับบุกเอาชนะ BC เทโรศาสนาได้1-0นะครับจากโจโจ้ครับนาที52ครับเป็นประตูชัยนะครับทำให้แบงคอกยูไนเต็ดขึ้นมามี50คะแนนครับก็ขยับอันดับขึ้นมานะครับการลุ้นอันดับที่3ของพวกเขาก็คุมความได้เปรียบเหนือทีมอื่นแล้วครับขณะที่ทาง BEC ครับต้องตกไปอยู่อันดับ3จากท้ายตารางครับแพ้เป็นนัดที่12ของฤดูกาลนะครับ5นัดสุดท้ายนี่ก็ต้องหนีตายกันสุดชีวิตแล้วครับสำหรับทีมมังกรไฟนะครับส่วนแบงคอกก็น่าจะสนุกเลยครับในช่วงที่เหลือของฤดูกาลนะครับสำหรับสัปดาห์นี้ครับหมดเวลาลงแล้วนะครับฟุตบอลโตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีกนัดที่29ของฤดูกาลนะครับโอ้ล่าสุด